สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องกล้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกำลังสับมะละกอค่ะน้องกำลังสับมะละกอนะคะแล้วก็เรามาทำอาหารที่บ้านแม่ใหญ่สันดานะคะที่เราเสร็จแล้วที่ว่าแม่ดาทำไว้รอนะคะเราจะมีเค้กนะคะอันนี้คือเค้กแครอทนะคะพี่น้องป้องปายทุกคู่ทุกคนนะคะกันเองนะคะไม่พิถีพิถันอะไรเยอะนะคะพี่น้องนะคะต้นมะริแล้วก็มีหญ้าแพรกนะคะหญ้าแพรกอันนี้ผักลุงตู่นะคะผักลุงตู่นะคะนี่ทำกันใหญ่เลยกำลังขุดมะละกอนะคะน้องกล้วยขุดมะละกอนะคะหันหน้ามาหน่อยค่ะค่ะสับสับสับนะคะสไตล์ศรีลังกานะคะใส่เครื่องเทศเยอะนะคะใส่เครื่องเทศมีคาริบลาคาริบาคาริบราเป็นยังไงเอ่ยคาริบราแคนดี้ซะมันเป็นใบนะคะหอมมากนะคะบ้านเราก็ประมาณใบมะกรูดหรือเปล่าพี่น้องต้องปลายนะคะดูนะคะโอเคแล้วก็มีปลานะคะวันนี้นะคะปลานี้สดๆเลยนะคะเมื่อวานนี้เอามาจากท้องทะเลใหญ่แล้วก็ใส่พริกนะคะเขียวนะคะพริกสดนะคะโอเคอันนี้มาจากแคนาดานะพริกอันนี้นะคะพอดีอีแม่เข้าไปแคนาดามาอีแม่เชฟระนัมเบอร์ทูนะคะเชฟระนัมเบอร์ทูไปแคนาดามานะคะตอนนี้เราจะมาปรุงแกงนะคะพี่น้องป้องปายอันนี้เราไปลง YouTube นะคะเดี๋ยวใส่เกลือนะคะพี่น้องพอผัดกระเทียมหอมหัวแดงหอมหัวใหญ่นะคะได้ที่นะคะเราก็จะใส่เกลือนะคะใส่เครื่องเทศหยุดกินแล้วอันนี้คือโอเคขมิ้นนะคะอันนี้คือพริกแกงนะคะพี่น้องพริกแกงผงนะคะบ้านเราน่าจะทำบ้างนะเดี๋ยวอีแม่เชฟราจะผลิตขายนะคะพริกแกงผงแบบนี้นะคะนี้เรามาแล้วสูตรละมาได้สูตรนะอันเนี้ยได้สูตรนะคะได้สูตรนี่เป็นเกลือน้องนะอันนี้คืออะไรคะทามารีนอ๋อทามารีนอ๋ออันนี้คือมะขามนะคะใส่มะขามด้วยนะคะพี่น้องแกงปลาก็ใส่มะขามเหมือนแกงส้มลูกอีกแกลูกจะอ๋อใช้นะคะจะใช้น้ำมะขามเปียกได้นะคะแต่ใช้ทีหลังนะคะหลังจากที่คงจะให้ปลาสุกก่อนนะคะพี่น้องป้องปลายบลูกกันเยอะนะอย่าโคโคสแมนอ๋อบลูกเนี่ยใช้มะพร้าวนะคะมะพร้าวอร่อยดีนะคะดูสิคะมะพร้าวนะคะใช้ให้เจอมะพร้าวโคโคนัทเนี่ยมะพร้าวแล้วเรายังมีปลาด้วยนะเคนดูโอเป็ดจิลิกเกอร์นะมีอกปลาด้วยนะคะอกปลาอกหัวปลาด้วยนะคะพี่น้องดูสิคะเนี่ยมากมายอันนี้หัวปลานะคะหัวปลาอันนี้แคลเซียมสูงนะคะอีแม่ไม่ทิ้งหอเขาจะกลับปลายาดูแคนเยอร์นะเขาจะกลับปลานะเขาบอกว่าเกลือมันอยู่ข้างบนเยอะนะคะพี่น้องเป็นบางตัวแต่ก็เค็มดีอร่อยนะคะเพราะพริกเราเผ็ดนะคะพี่น้องนะคะโอ้น้ำมันทั้งนั้นเลยเนาะปลามันมันค่ะหน้านี้พี่น้องใครกินแล้วไม่ขาดทุนนะคะโอเมก้า3นะคะเดี๋ยวอ้อยอีกซ้อนมีกัญชาด้วยเนาะเดี๋ยววันโอ้คงจะฟิสเต้นโอ้ยหอยกันเราซ้อนเยอะอะมันจะเซอีกอันนี้เรากลับมันนะคะเพราะว่าเกลือแม่เขาไม่รู้จักความใส่เกลือไปเยอะนะคะแม่ครัวนะคะแม่ครัวไม่รู้จักความใส่ไปโรยอย่างเดียวเลยนะคะค่ะพี่น้องแค่ใส่เกลือนะคะถ้าอย่างใส่อย่างอื่นแล้วมันจะเสียรสชาตินะคะอันนี้สูตรของคุณตานะคะกับคุณยายนะคะที่บ้านเรานะคะใส่เกลือโฮยๆอย่างเดียวถ้าใส่อย่างอื่นแล้วมันจะเสียรสชาตินะคะทุกร้านจะได้ปลา
ี้เรามาดูตรงนี้ต่อนะคะพี่น้องแม่คนแรกแม่คนช่วยนะคะมาเป็นกรุ๊ปมาเป็นกรุ๊ปกันค่ะอันนี้เราก็จะใช้น้ำเติมนะคะน้ำร้อนเราจะใส่กะทิลงไปด้วยนะคะพี่น้องใส่กะทินะคะอาหารของเขาก็คล้ายๆอาหารไทยนะพี่น้องนะคะใส่เครื่องแกงแต่ว่าเขาก็จะมาผัดหัวหอมหัวกระเทียมให้มันหอมก่อนนะคะพี่น้องใส่ใบนี่ไปก่อนพี่แม่ยังมีปอกเปี๊ยะด้วยนะคะพี่น้องนี่นะคะมีปอกเปี๊ยะด้วยนะคะอันนี้พี่แม่ทำเองนะคะลองดูนะคะจะจามกันแล้วค่ะพี่น้องจะจามกันแล้วนะคะโอ้โหโอ้โหนี่ธรรมชาติมากเลยนะคะพี่น้องสุดยอดค่ะตอนนี้เราจะรอนะคะรอสักครู่นะคะอันนี้เราก็จะหมักไว้ก่อนนะคะพี่น้องเราจะใส่เหมือนพริกแกงผงนะคะใส่เครื่องเทศแล้วก็หมักคลุกเคล้าไว้นะคะปลาเนี้ยนะคะพี่น้องก็ใส่พริกแกงนะคะเครื่องปรุงต่างๆนะคะแล้วก็ใส่ขมิ้นนะคะใส่ขมิ้นชิลลี่พาวเดอร์ใส่ขมิ้นใส่ชิลลี่พาวเดอร์เหมือนพริกชิลลี่พาวเดอร์สองพริกค่ะพริกแห้งอะค่ะพริกแห้งป่นนะคะมีเครื่องเทศค่ะพริกเดอร์โอโซ่อ๋ออันนี้มันมีพริกเดอร์ด้วยนะคะพี่น้องมันมีทุกอย่างเลยนะคะพี่น้องมันมีใส่ไปลงไปนะคะทุกอย่างเลยนะคะอันนี้นะคะเป็นเครื่องแกงเครื่องเทศของเขานะคะพี่น้องต้องฝากทุกคนดูกันนะคะ Coriander jeera pepper cardamom มียี่หร่าเป็นผักชีค่ะเม็ดผักชีนะคะใส่ลงไปด้วยนะคะในแกงนะคะเหมือนบ้านเราเลยแต่ว่าเขาจะใส่ยี่หร่านะคะยี่หร่าร้อนแรงนะคะนี่นะคะนี่นะคะทุกอย่างรวมกันนะคะยี่หร่าขมิ้นนะคะอ๋อเหมือนยี่หร่าขมิ้นแล้วก็เนี่ยค่ะพี่น้องอันนี้หมายความว่ามหาหินนะใส่แก้ปวดท้องได้เนี่ยนะคะกินแล้วไม่ท้องเสียใส่ทุกอย่างรวมไปนะคะพี่น้องน่ารักวันนี้แม่เชฟบานามะตูน่ารักมากนะคะเขาบอกเรานะคะค่ะตอนนี้เราก็ได้ชิมแล้วได้รสชาติโอเคแล้วนะคะพี่น้องเราก็ใส่ปลาลงไปนะคะทั้งหัวทั้งตัวนะคะทำนะคะอันนี้ปลามัคคาเรนนะคะปลาสบะบ้านเรานั่นแหละพี่น้องนะคะเรามาทำอย่างนี้อร่อยมากอีแม่กินแล้วติดใจนะคะกินกับข้าวก็ได้แต่ส่วนเขาจะกินกับโรตีนะคะพี่น้องปลาเขาจะหมักไว้นะคะพี่น้องนะคะเขาจะหนักไปทางเครื่องเทศนะคะเขาจะใส่อันนี้ด้วยนะคะใส่ขมิ้นนะคะพี่น้องเดี๋ยวเราจะซูมมาทางแม่ดองด้วยนะคะซูมมาทางแม่ดองกำลังป้อมป้อมตำน้ำจิ้มตำน้ำจิ้มนะคะวันนี้เราได้หลายอย่างเลยค่ะน้ำจิ้มถั่วนะคะพี่น้องแม่เอาอะไรลองสูตรกันแม่มันดังเดี๋ยวข้างบ้านมาท้าโทรหาตำรวจนะคะเนี่ยดูว่ามันดังสะเทือนไปถึงบ้านใช่พี่ถึงเอาไปนั่งอยู่เนาะแม่เอาช้อนนะเอาช้อนควักแม่อันนี้เราตำพริกถั่วนะคะพริกจิ้มปลานะคะพี่น้องพริกพันปลานะคะวันนั้นนะไปทำกับน้องอานาโน่เขาใส่น้ำปลาร้าด้วยนะนี่หม้อแกงเตาหม้อแกงเตาแม่อันนี้เขาไม่คนนะคะเขาใช้เขย่านะคะอันนี้แกงปลาเขย่านะคะพี่น้องแกงปลาเขย่า oh, no. แล้วเราก็ใส่โคโคนัทเม้นด้วยเหรอตะโพงหลังจากนั้นนะคะรอให้เดือดนะคะรอให้ปลาสุกนะคะเราก็จะใส่
น้ำมะพร้าวนะคะใส่กะทินะคะพี่น้องนะคะอีแม่หน่อยอีแม่อีแม่เมาอย่างเดียวเลยเมาแตกเมาแตกนะคะนั่นตำใหญ่เลยมาก่อนบอกให้มาบ่าย 2:00 นมากันก่อนไล่มาช่วยเลยนะคะเดี๋ยวไปซูมเอาสับมะระกอด้วยนะคะพี่น้องอันนี้มาซูมเอาสับมะระกอนะคะพี่น้องต้นปลายนี่นะคะอากล้วยสับมะละกอโชว์ๆหน่อยค่ะยั่วๆหน่อยอันนี้คุณอานะคะเสร็จแล้วนะคะมะละกอแครอทด้วยนะคะมันจะได้ดูแดงนะคะดูแดงอะไรคะดูแดงสีสวยๆจะได้มีสีสันนะคะพูดผิดนะคะนึกไม่ออกพูดลาวพูดไทยพูดนอร์เวย์ก็ไม่จับคล้องไม่แข็งแรงนะคะพูดอังกฤษก็ไม่แข็งแรงลืมหมดแล้วพูดลาวก็ไม่แข็งแรงพูดไทยก็ต้องนึกก่อนนะคะมันเป็นอะไรที่มันเข้านะคะพี่น้องป้องปายเรามาดูต่อไปนะคะค่ะถ้าแกรงเราก็จะเกลือบได้แล้วนะคะพี่น้องป้องปายเดือดปุ๊บปิ๊บปุ๊บปิ๊บปุ๊บปิ๊บเข้าไม่ต้องคนเลยนะคะพี่น้องไม่ต้องคนเลยนู่นอันนี้จะให้โอ้ยเดี๋ยวน้ำมันค่ะอันนี้น้ำมันนะคะเขาใส่น้ำมันลงไปด้วยนะคะพี่น้องวิเคนอ๋ออันนี้น้ำมันที่เขาเขาอะไรนะเขาทอดให้มีกลิ่นน้ำมันงานะคะอันนี้ทอดไข่อร่อยนะคะเห็นไหมสวยเป็นเซตเลยนะคะดูสิคะของคุณแม่เขามีแต่สวยๆนะคะอีแม่เชฟประนัมเบอร์ทูนะคะที่แม่เชฟร้านน้ำมะทูจะใส่โคโคนัทเมลนะคะเขาจะไม่เทจวกจะใส่อย่างที่แม่นี่ถ้าเป็นที่แม่นะเทจุกจวกลงไปเลยนะเขาใส่ทีละช้อนเห็นไหมคะทำแล้วเขาก็ไม่คนเลยนะคะเหมือนทำหมกหม้อนะคะใช้แกว่งแล้วนะคะพี่น้องดูสิคะถ้าเป็นที่แม่เราคนเละหมดแล้วนะคะอันนี้เป็นเทคนิคนะคะอันนี้โอเคใช่ไหมเรียบร้อยใช่ไหมคะโอเคค่ะดิโอเคอันนี้เรียบร้อยนะคะแกงเราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะโอเคเดี๋ยวจะมาเลยกันต่อเลยชิลอันนี้เราต้มนะคะเราต้มเส้นขนมจีนนะคะพี่น้องนะคะต้มเส้นขนมจีนกินกับเราจะพันปลานะคะอานาโนไม่มานะคะอานาโนอดกินนะคะวันนี้ธรรมดาอานาโนจะมาด้วยนะคะนี่จะทำกันใหญ่เลยแม่ครัวสวยๆสาวๆเซ็กซี่นะคะพี่น้องอันนี้ปลาเรานะคะได้แล้วโอเคเป็นลิเพนสวยมากเลยค่ะปลาอีแม่เชฟระชาแน่นนะคะสวยว่าอลังการส้มตำลูกหนึ่ง500-600นะคะเราต้องใส่ไอ้นี่ไปเยอะๆพอแล้วแม่เดี๋ยวเส้นมันจะเล็กนี่นะคะโอ้ยอร่อยแม่ใส่ตัวนี้เลยใช่ไหมใส่จานไม่ใส่โบใส่นั่นเลยปลาไม่มีน้อยมายังไม่นัวนะคะโอเคใส่เติมไปนะคะย่าอุ้ยบอกว่ายังไม่นัวยังไม่นัวนะคะสกอนโชคดีโชคดีนะคะอาถือถือแอดดิกอันไหนคะเดี๋ยวต้องซูมไปข้างหน้านะอะซูมทั้งถ้วยเลยนะคะแต่เรียกว่าอะไรไม่รู้อ่ะหัวชะเท้าย้อมสีแรดิทต้นหอมผักชีลาวนะคะตอนนี้เมื่อตอนเด็กๆเหม็นมากแต่ตอนนี้มีอายุแล้วก็มีกลิ่นรู้สึกว่าหอมนะคะคุณหนูอันนี้ใบซาลาแหน่นอร์เวย์ค่ะนั่นนะคะหอมมากถ้าทานไปแล้วจะผิวงามสวยค่ะสวยเป็นคนผิวเลยอันนี้ผักแพรวเดี๋ยวคิดว่ามีแต่เมืองไทยนะคะนอร์เวย์เราก็ปลูกได้ทุกหน้าร้อนนี่นะคะอันนั้นบ้านอีแม่เองเลยนะเราก็ปลูกในบ้านบ้านอีแม่เองเลยนะคะกินหอมมากเลยกินกับลาบกินกับลาบนะคะพี่น้องต้องไปลาบเหนือแจ๋วมากเลยค่ะวันนี้เราจะมาทานอะไรนะคะคุณอาวันนี้ทานส้มตำค่ะมีส้มตำนะคะสาวอุบลนะคะส้มตำอุบลนะคะอุบลใส่ปลาแล้วก็มีปลาผักอันนี้ตำด้วยฝีมือผงชูรสไม่มีนะคะผงชูรสไม่มีค่ะเพราะมีน้ำปลาแล้ว
จะมีโรตีด้วยนะคะมีอันนี้จากอีแม่อันนี้ขนมจีนนะคะพี่น้องขนมจีนนะคะวันนี้เรามีมากมายมากมายยั่วๆนะคะอีแม่เชฟบลัคน้ำลายแตกน้ำลายแตกตายนะคะ oh, no. อันนี้น้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มอุบล นะคะน้ำจิ้มอุบลน้ำจิ้มน้ำจิ้มปลาพันผักนะคะพี่น้องนะคะพันผักพันท้ายนรสิงห์นะคะอันนี้พันท้ายนรสิงห์อีแม่เชฟละนะคะอันนี้น้องเขาเอากล้วยทอดมาฝากเด้อนะคะขอบคุณมากนะคะพี่น้องป้องไปทุกผู้ทุกคนอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์อย่าลืมติดตามนะคะโอเคเนาะคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะโอเคบ๊ายบายแฟนคลับก่อนนะคะเราจะเริ่มกินกันแล้วนะคะสวัสดีค่ะ